คุณกำลังฟังกขส. Let's Listen ช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกันสวัสดีค่ะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์กับกขส. Let's Listen อีกหนึ่งช่องทางที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆของสำนักงานกขส.โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สำนักงานกขส.กระทรวงศึกษาธิการค่ะดิฉันนางสาววินาศแก้วประเสริฐนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวของสำนักงานกขส.ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามาเริ่มต้นกันที่เมื่อวันที่23มกราคม2566รองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการกขส.เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษค่ะสืบเนื่องจากกขส.ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือสำนักงานกขส.ที่สท.0206.4 ทับว.3 ลงวันที่26มกราคม2565โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษให้ต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กขส.กำหนดซึ่งสำนักงานกขส.ได้จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษและได้เชิญผู้บริหารสำนักงานกขส.ที่ปรึกษาสำนักงานกขส.ผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดกรอบแนวคิดสำหรับการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวและที่ประชุมเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาโดยใช้วิธี Project Based Development มีการพัฒนาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลแต่ละตำแหน่งเน้นการพัฒนารายบุคคลโดยให้เป็นไปตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามวิทยาฐานะสำหรับวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษคือสร้างการเปลี่ยนแปลงและกำหนดระดับกลุ่มเป้าหมายในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็น3ระดับคือ1ตนเอง2เพื่อนร่วมงานและ3วงวิชาชีพสำนักงานกขส.จึงได้นำกรอบแนวคิดในการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวหารือร่วมกับผู้บริหารสำนักงานกขส.หลายครั้งและได้จัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจึงได้จัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นค่ะโดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่ปรึกษาสำนักงานกขส.ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกขส.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมค่ะและในวันเดียวกันสำนักงานกขส.ก็ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การใช้จ่ายเงินและการส่งเงินชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสืบเนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินการรับและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้การส่งเงินชำระหนี้คืนเงินทุนหมุนเวียนของส่วนราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต้องเปลี่ยนจากการออกเช็คสั่งจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเป็นการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเปิดไว้เพื่อรับชำระหนี้จากส่วนราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนการรับชำระหนี้การติดตามหนี้และการส่งเงินที่ได้รับชำระหนี้คืนเงินทุนหมุนเวียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานกขส.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโดยในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณจิรพานศรีรัตน์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการคุณภาพหนี้ภาครัฐและหนี้นอกระบบ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรวมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมด้วยค่ะและเมื่อวันที่25มกราคม2566รองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการกกส.เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบแนวทางการดำเนินงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรณีตัวอย่างความผิดและข้อหารือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดทำกรณีตัวอย่างความผิดและการหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยกรณีต่างๆที่ได้รับการรายงานการลงโทษทางวินัยจากหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่รายงานมายังกคศหรือการหารือมายังกคศโดยผ่านการพิจารณาของอกคศวิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการแล้วในระหว่างปี2556ถึง2564เป็นเวลา8ปีเพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าการนำไปใช้อ้างอิงหรือเป็นกรณีเทียบเคียงประกอบการพิจารณาโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและใช้เป็นมาตรฐานในการพิจารณาโทษของอกคศเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน245เขตและเผยแพร่เป็นอุทาหรณ์แก่หน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆค่ะโดยมีการพิจารณาในประเด็นต่างๆได้แก่กรอบและแนวทางการจัดทำกรณีศึกษาตัวอย่างความผิดและข้อหารือการจัดทำแนวทางจัดประเภทตามบทมาตราองค์ประกอบและฐานความผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการคัดเลือกกรณีตัวอย่างความผิดมาตรา84ถึง93ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการคัดเลือกกรณีตัวอย่างความผิดตามมาตรา94กรณีประพฤติชั่วประพฤติชั่วร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและกรณีศึกษาข้อหารือจากส่วนราชการในการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาสำนักงานกคศผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกคศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมค่ะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักงานกกส.ผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่อง YouTube สำนักงานกกส.และเว็บไซต์ของสำนักงานกกส.ที่www.otepc.go.th ค่ะกคศ. Let's Listen ในครั้งต่อไปจะนำสาระความรู้เรื่องใดมานำเสนอนั้นติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ที่กคศ. Let's Listen Podcast